ที่ผมจะนำเสนอในวันนี้ไม่ใช่ทั้งหมดของรายงานนะครับเราตั้งใจดึงแต่เพียงเนื้อหาที่มีสาระสำคัญมาผมเคยบอกกับพี่น้องประชาชนไว้แล้วนะครับว่ารายงานฉบับเต็มเราจะเผยแพร่กับสาธารณะนะครับแต่เนื่องจากติดกฎหมายเลือกตั้งบางประการนะครับทำให้เราไม่แน่ใจว่าการเปิดรายงานสาธารณะฉบับเต็มจะผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือไม่เราจึงตัดสินใจว่าเพื่อควบคุมความเสี่ยงนะครับเดี๋ยวไว้รอหลังเลือกตั้งเราจะเปิดรายงานฉบับนี้ให้สาธารณะเข้าถึงนะครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในระหว่างนี้ในวันนี้ทุกท่านจะเห็น snapshot นะครับหรือว่าผลการศึกษาที่สำคัญนะครับซึ่งรายงานฉบับนี้นะครับจะเป็นการเล่าถึงผลการศึกษา Hyperloop ที่จะเริ่มต้นขึ้นที่เชียงใหม่กรุงเทพลงไปถึงภูเก็ตนะครับจะเป็นช่วงตั้งแต่ภาคเหนือลงมาถึงกรุงเทพแล้วเชื่อมต่อไปถึงภูเก็ตเลยทุกท่านครับรายงานฉบับนี้จะทำให้เห็นว่าสิ่งที่พรรคอนาคตใหม่นำเสนอเราไม่ได้เสนอเพียงแค่เรื่องประชาธิปไตยเรื่องความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจหรือการความเท่าเทียมกันของคนในประเทศไทยเท่านั้นสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นเพียงแค่ 50% ของสิ่งที่พรรคอนาคตใหม่พยายามนำเสนอทั้งหมดอีก 50% ที่เราต้องการนำเสนอก็คือเรื่องการที่ประเทศไทยจะต้องเติบโตอย่างก้าวกระโดดเพื่อไปให้เท่าเทียมทันกับโลกด้วยคนไทยเท่าเทียมกันประเทศไทยเท่าทันโลกต้องไปด้วยกันนั่นคือสิ่งที่ทำให้พรรคอนาคตใหม่แตกต่างจากพรรคอื่นนั่นคือสิ่งที่พรรคอนาคตใหม่ต้องการจะผลักดันประเทศไทยนโยบายของพวกเราทุกตัวร้อยรัดกันเป็นหนึ่งเดียวนโยบายพรรคอนาคตใหม่ไม่ได้คิดแยกส่วนแต่ละนโยบายแต่เราเชื่อมโยงกันอย่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันทุกท่านครับผมอยากให้ดูที่กราฟแรกนี่คืออัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในรอบ 60 ปีที่ผ่านมาถ้าทุกท่านดูนะครับถ้าทุกท่านดูทุกท่านจะเห็นได้ว่าครั้งหนึ่งประเทศไทยเกาหลีใต้ฮ่องกงและสิงคโปร์เคยอยู่จุดเดียวกันในการพัฒนานั่นก็คือจุดเริ่มต้นในปี 1960 นะครับถ้าท่านดูก็คือจะว่าไปก็เพียงแค่60 ปีที่แล้วเท่านั้นเองนะครับ60 ปีที่แล้วเราเคยอยู่ในระนาบการพัฒนาเดียวกับประเทศต่างๆเหล่านี้แต่ถ้ามาดูใน60 ปีให้หลังท่านจะเห็นว่าทุกวันนี้นะครับสิงคโปร์มีรายได้ต่อหัวอยู่ที่ 57,000 เหรียญสหรัฐขณะที่ฮ่องกงมีรายได้ต่อหัว 46,193 เหรียญสหรัฐเกาหลีใต้ 29,700 เหรียญสหรัฐขณะที่ประเทศไทยยังอยู่ที่ 6,595 เหรียญสหรัฐทุกท่านครับถ้าใครจำได้ในปีพ.ศ.ในช่วงทศวรรษที่ 2530 ประเทศไทยครั้งหนึ่งเคยถูกเรียกว่าเป็นเสือตัวที่ 5เป็นนิกส์เพื่อที่จะตามฮ่องกงสิงคโปร์ไต้หวันและเกาหลีใต้เราถูกขนานนามอย่างนั้นก่อนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ในปีพ.ศ. 2540 หลังจากนั้นมาพวกเราก็ตื่นจากความฝันแล้วรู้ว่าการเป็นเสือตัวที่ 5การหลุดจากกับดักรายได้ปานกลางของประเทศไทยเป็นเพียงความฝันที่ห่างไกลความจริงเส้นแบ่งที่แบ่งประเทศที่มีรายได้ปานกลางกับประเทศที่มีรายได้สูงทุกวันนี้อยู่ที่ 12,000 เหรียญสหรัฐซึ่งของเราที่ 6,500 เกินครึ่งมาเพียงนิดเดียวถ้าเรายังยึดถือการพัฒนาอย่างนี้ต่อไปการที่จะข้ามกับดักรายได้ปานกลางแล้วเป็นประเทศที่มีรายได้สูงคงเป็นไปไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางภาวะที่ประชากรในประเทศไทยแก่ตัวลงถ้าเรายังเลือกวิธีการพัฒนาอย่างนี้ต่อไปมีความเป็นไปได้สูงว่าเราจะแก่ก่อนรวยทุกท่านครับภาพอนาคตใหม่อยากให้ทุกคนเข้าใจถึงรูปแบบการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ผ่านมาในประเทศไทย ผ่านมาทั้งหมด60ปีนับตั้งแต่มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับแห่งชาติฉบับที่1ในช่วงทศวรรษ 2500 ประเทศไทยยึดถือแนวทางการพัฒนาแบบนั้นมา60ปีแล้วการพัฒนาแบบที่ว่าคืออะไรการพัฒนาแบบที่ว่าคือการมองประเทศไทยเป็นฐานการผลิตของบริษัทข้ามชาติก็ต้องยอมรับว่าครั้งหนึ่งเพื่อที่เอาประเทศไทยออกจากความยากจนเรามีความจำเป็นจะต้องพึ่งพิงเทคโนโลยีมีความจำเป็นจะต้องพึ่งพิงเงินทุนจากต่างชาติดังนั้นนโยบายนี้อาจจะถูกต้องเหมาะสมในช่วงเวลาขั้นตอนของการพัฒนาประเทศดังกล่าวแต่60ปีที่ผ่านมาเราก็ยังใช้นโยบายแบบเดิมไม่ว่าจะเป็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ B.O.I.ไม่ว่าจะเป็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ E.E.C. ก็ยังอยู่ในวิธีคิดแบบนี้นั่นก็คือวิธีคิดที่ว่าประเทศไทยเป็นฐานการผลิตของทุนต่างชาติทุนต่างชาติที่เข้ามาก็ใช้สาธารณูปโภคพื้นฐานของเราไม่ว่าจะเป็นรถไม่ว่าจะเป็นถนนไม่ว่าจะเป็นสนามบินไม่ว่าจะเป็นท่าเรือใช้ที่ดินของเราแล้วก็ใช้แรงงานของประเทศไทยขณะที่คนนักวิชาการต่างๆในประเทศไทยพูดถึงเทคโนโลยี transfer หรือการยักย้ายถ่ายโอนเทคโนโลยีให้มาอยู่ในประเทศไทยพร้อมกับการลงทุนของบริษัทข้ามชาติแต่การพัฒนาหลายสิบปีที่ผ่านมาก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเทคโนโลยี transfer ไม่เคยเกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบันเราก็ยังไม่สามารถผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูงได้โดยตัวเราเองผมยกตัวอย่างอย่างนี้ครับผมยกตัวอย่างให้ทุกท่านฟังว่า global supply chain หรือห่วงโซ่อุปทานของบริษัทการผลิตระดับโลกที่เป็นเจ้าของแบรนด์เจ้าของเทคโนโลยีของตัวเองเป็นอย่างไรเราอาจจะเห็นบริษัทหนึ่งตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ที่เดลาแวร์ขณะที่เอาปาเต็นต์ของบริษัทหรือเอาทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทไปจดทะเบียนอยู่ที่ไอร์แลนด์นะครับบริษัทนี้มีศูนย์ออกแบบผลิตภัณฑ์อยู่ที่อิตาลีจ้างบริษัทญี่ปุ่นทำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในสินค้าส่วนประกอบอื่นๆไปจ้างทำที่จีนมีโรงงานประกอบสินค้าในประเทศไทยมี call center อยู่ในอินเดียและข้อมูลของบริษัททั้งหมดรวมถึงปัญญาประดิษฐ์เก็บอยู่ในคลาวด์เก็บอยู่ใน database บนอากาศนี่คือ supply chain ใหม่ที่เกิดขึ้นอยู่ในโลกขณะนี้ value เดียวหรือมูลค่าเดียวที่ประเทศไทย capture ได้หรือเก็บได้จาก supply chain แบบนี้ก็คือท่อนที่เป็นการผลิตด้วยแรงงานผมขอยกตัวอย่าง Samsung เครื่องนี้ที่ผมถืออยู่มูลค่าจากแรงงานที่อยู่ใน Samsung เครื่องนี้มีเพียงแค่ 3% ของสิ่งที่อยู่ในโทรศัพท์เครื่องนี้มูลค่าเพิ่มจริงๆอยู่ที่พลังของแบรนด์หรือตรายี่ห้อสินค้ามูลค่าเพิ่มจริงๆอยู่ที่เทคโนโลยีของตัวผลิตภัณฑ์การจ้างการรับจ้างเป็นฐานการผลิตจะสามารถได้มูลค่าเพียงแค่ 3% ของโทรศัพท์เครื่องนี้เท่านั้นนะอีก 97% อยู่ที่อื่นนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับการพัฒนาประเทศไทยผมคิดว่าวันนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องขยับตัวเองไปในภาคการผลิตที่สินค้าและบริการของประเทศไทยมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นเป็นเจ้าของแบรนด์เป็นเจ้าของเทคโนโลยีของตัวเองอยู่ในประเทศไทยทุกท่านครับสิ่งที่ผมอยากจะให้ดูก็คือรูปแบบของการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ผ่านมาเราเลือกการเดินตามหรือผ่าน following กลยุทธ์ในการพัฒนาประเทศของเราทั้งหมดเลือกเดินตามสิ่งที่มีอยู่แล้วทำให้เรากลายเป็น technology buyer หรือผู้ซื้อเทคโนโลยีเสมอมาในประเทศไทยถึงเวลาแล้วครับที่เราจะเลิกเดินตามถึงเวลาที่เราจะก้าวกระโดดถึงเวลาที่เราจะสร้างทางเดินใหม่ด้วยตัวของเราเองเกาหลีใต้ไต้หวันเมื่อครั้งจะพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศก็ไม่ได้เลือกที่จะเดินตามแต่กล้าเลือกที่จะลงทุนในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พื่อก้าวข้ามผ่านอุตสาหกรรมที่มีอยู่สร้างอุตสาหกรรมใหม่ในประเทศและทำให้ประเทศของตัวเองกลายเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมใหม่ที่เขาสร้างทุกครั้งในโลกที่เกิดอุตสาหกรรมใหม่ขึ้นทุกครั้งในโลกที่เกิดนวัตกรรมใหม่ขึ้นเปิดโอกาสให้เราสามารถก้าวกระโดดได้ไฮเปอร์ลูปก็เป็นหนึ่งในความเป็นไปได้นั้นที่จะทำให้ประเทศไทยไม่ต้องเดินตามไม่ใช้กลยุทธ์ที่จะเดินตามประเทศอื่นในการพัฒนาประเทศแต่ไฮเปอร์ลูปจะช่วยให้เราก้าวกระโดดได้จะช่วยให้เราสร้างสร้างอุตสาหกรรมใหม่ในประเทศไทยได้ทุกท่านครับหลังจากนี้เพื่อนร่วมงานของผมผู้เชี่ยวชาญด้านการคมนาคมสาธารณะในประเทศไทยอาจารย์สุรเชษฐ์ผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อลำดับที่9ของพรรคอนาคตใหม่นะครับจะมาอธิบายให้ทุกท่านฟังถึงรายละเอียดของงานศึกษาวิจัยชิ้นนี้นะครับว่ารายละเอียดที่สำคัญมีอะไรบ้างทุกท่านครับผมขอเสียงปรบมือให้อาจารย์สุรเชษฐ์นะครับขอบคุณครับThailand is a land of free people. It's the place where architecture and religion meet nature in beautiful landscapes. A peaceful and welcoming place where traditions of the past meet technologies of the future. The Thai people share a need to move, to explore, to connect. We use cars, boats, trains, planes, but these bring congestion and create environmental challenges. As airports and highways get more congested and our air more polluted, we need a new clean solution to travel between cities conveniently and quickly. A new solution is Transpod. A Transpod Hyperloop system allows passengers to travel at ultra-high speed, over 1,000 kilometers per hour, along a network of low-pressure steel tubes. Powered by electromagnets, each transport vehicle can carry up to 40 passengers or 10 tons of cargo. Transpod focuses on safety, comfort, flexibility. With convenient departures every 2 minutes, passengers simply go to the station, board the next transport vehicle, and embark for a quick journey over hundreds of kilometers at an affordable price. The fully electric system is similar to a SkyTrain network, but across the scale of a country. And now, imagine a Transpod line in Thailand. A Transpod line would bring you from downtown Bangkok to Chiang Mai in less than an hour. Avoiding traffic, you can safely travel to visit your families, friends, and build new business opportunities. Stations are well connected and allow fast and convenient boarding with frequent departures every few minutes. Carefully integrated in the environment, a transport line does not disturb agricultural activities. Solar panels bring renewable energy to the communities along the way. It could save commuters millions of hours each year, substantially reduce accidents on highways, grow the country's economy, and reduce carbon emissions since transport is 100% electric and fossil fuel free. Also, a new transport factory would create thousands of jobs and establish Thailand as a global leader in innovation and sustainable technologies. This is Hyperloop by Thailand for Thailand. Let's build this future for our children together. อย่างที่ทุกท่านเห็นในวิดีทัศน์นะครับผมไฮเปอร์ลูปคืออนาคตใหม่ของการเดินทางและเหตุผลที่ผมพูดอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าในทางทฤษฎีเนี่ยเราเรียกมันว่า the fifth mode of transportation คือเป็นรูปแบบการเดินทางที่ใหม่เลยนะฮะอย่างที่ทุกท่านคุ้นเคยเนี่ยเดิมทีเนี่ยเรามีการขนส่งทางน้ำนะฮะมีตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์สมัยไวกิ้งนะฮะสมัยล่าอาณานิคมอะไรอย่างนี้ แล้วก็ถัดมาเนี่ยเราก็มีการขนส่งทางถนนนะนั่นคือเหตุผลที่ทำไมสมัยนั้นกรุงโรมถึงแพร่ขยายอิทธิพลอะไรได้รวดเร็วนะแล้วก็ถัดมาเนี่ยก็มีการขนส่งทางรางนะทางรางก็คือรถไฟซึ่งจริงๆแล้วรถไฟความเร็วสูงเนี่ยก็เป็นรถไฟประเภทหนึ่งนะก็เป็นแค่การขนส่งทางรางอยู่ดีแล้วต่อมาก็มีพี่น้องตระกูลไรท์นะฮะเรากำลังพูดถึงโหมดการขนส่งทางอากาศก็คือเครื่องบินคราวนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี่นะก็คือรูปแบบใหม่ของการเดินทางHyperloop นะเป็นการขนส่งทางท่อการขนส่งทางท่อที่ว่าเนี่ยมันทำงานในลักษณะอย่างนี้นะครับผมคือมันจะมีท่ออยู่แล้วเราก็ดึงอากาศออกไปให้ท่อเนี่ยเกิดแรงดันต่ำเพื่อให้เกิดแรงเสียดทานที่น้อยตัว vehicle เนี่ยก็จะสามารถเคลื่อนที่ได้รวดเร็วกว่าขนาดของท่อเนี่ยนะก็จะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ4 เมตรแล้วก็ใช้โครงสร้างที่เบากว่ารถไฟความเร็วสูงมากนะทำให้ค่าก่อสร้างเนี่ยถูกลงแล้วก็ใช้เทคโนโลยีที่สูงกว่าก็คือระดับอากาศยานนะแล้วก็จะมีตัววิเคราะห์เนี่ยเรียกว่าพอร์ตนะพอร์ตก็จะมีความยาวประมาณ25เมตรจุคนได้ประมาณสัก40คนนะถ้าเทียบกับเครื่องบินจุได้ถึงประมาณ 100-300 คนแต่ข้อดีคือการที่เราส่งบ่อยๆเนี่ยมันก็จะเหมือนกับการที่เราขึ้นรถไฟใต้ดินนะนั่นเป็นเทคโนโลยีใหม่แล้วก็เป็นสิ่งที่ดียานพาหนะที่ว่าที่เรียกว่าพอร์ตเนี่ยนะฮะก็จะเป็นการเดินทางที่มีความปลอดภัยสูงในระดับเดียวกับเครื่องบินนะฮะสามารถใช้เดินทางและขนส่งได้ในทุกสภาพอากาศนะเป็นระบบการขนส่งที่เขาเรียกว่า environmental friendly นะฮะก็คือจะเป็นการลด CO2 แล้วก็สามารถใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์นะซึ่งระบบเนี่ยสามารถ generate พลังงานได้มากกว่าที่ระบบใช้ก็คือจ่ายคืนเข้าสู่กระแสได้ด้วยนะฮะแล้วก็เป็นการประหยัดเวลาการเดินทางแล้วก็เพิ่มความถี่ในการให้บริการนะค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาก็น้อยกว่าถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนกับรถยนต์สันดาปภายในเปลี่ยนมาใช้ E.V. นะก็จะมีส่วนที่เป็นล้อการสึกหรออะไรต่างๆน้อยกว่านะครับผมนอกจากนั้นเนี่ยข้อดีของไฮเปอร์ลูปเนี่ยยังสามารถใช้ขนของได้ด้วยนะฮะไม่ใช่แค่ขนผักนะแต่คือขนของคือสามารถแข่งกับอากาศยานได้นะเพราะว่ารถไฟความเร็วสูงเนี่ยไม่สามารถแข่งกับทางอากาศได้เพราะว่าของบางอย่างเนี่ยที่มีราคาแพงเนี่ยมันต้องการความเร็วเช่นขนส่งพวก DHL FedEx อะไรเงี้ยนะแล้วก็ track ได้นั้นไฮเปอร์ลูปเนี่ยก็จะสามารถเข้ามาแบ่งเบาภาระของการขนส่งทางอากาศได้นอกจากนั้นในเรื่องที่สำคัญก็คือการขนส่งสาธารณะนะครับผมมันมีความเป็นไปได้สูงที่ระบบไฮเปอร์ลูปเนี่ยจะถูกกว่ารถไฟความเร็วสูงนะและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือรถไฟความเร็วสูงตอนนี้อย่างที่จะทำที่กรุงเทพโคราชเนี่ยเรากำลังพูดถึงความเร็วประมาณ250ไม่ได้ต่างเลยจากรถไฟทางคู่เท่าไหร่นะแต่ไฮเปอร์ลูปที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยความเร็วสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ 1,000 ถึง 1,200 นะก็คือเลยเซว่า 1,100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งตรงนั้นเนี่ยคือดีไซน์สปีดนะแล้วเราก็เห็นและที่ทั่วโลกกำลังพัฒนากันอยู่เนี่ยความเร็วสูงสุดตอนนี้ที่อยู่ในสถานะของการทดลองในไซต์จริงเนี่ยนะอยู่ที่เนวาดาเนี่ยกำลังพูดถึงความเร็ว387กิโลเมตรต่อชั่วโมงคือแค่ขั้นทดลองเนี่ยก็เร็วกว่ารถไฟความเร็วสูงที่เราจะสร้างกันแล้วนะฮะนั้นมีความเป็นไปได้สูงมากแต่เราต้องการจะพยายามทำให้มันไปถึงสปีดที่เราดีไซน์ไว้อยู่ที่ประมาณ 1,100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งสามารถแข่งขันกับเครื่องบินได้ด้วยนอกจากแข่งขันกับทางรถยนต์ผู้โดยสารไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงความเร็วหรือแรงดันภายนอกอย่างเช่นว่าถ้าเรานั่งรถไฟความเร็วสูงเนี่ยเวลาเข้าอุโมงค์เนี่ยจะเกิดหูอื้ออะไรเงี้ยนะครับผมนอกจากนั้นก็ใช้ระบบการขับเคลื่อนแบบอัตโนมัตินะพอเร่งถึงจุดสูงสุดมันก็จะคงที่เท่านั้นแล้วก็มีระบบเบรกอัตโนมัติอะไรต่างๆคราวนี้มาดูเรื่องของในแง่ของการประหยัดพลังงานนะฮะในรูปนี้ก็จะเห็นการเปรียบเทียบในหน่วยของเมกะจูลต่อการเคลื่อนที่ผู้โดยสาร1คนต่อ1กิโลเมตรเนี่ยนะถ้าเห็นเครื่องบินเนี่ยจะใช้อยู่ที่ประมาณ 1.4 นะฮะถ้าเป็นรถไฟฟ้าญี่ปุ่นอยู่ที่ 1.6 ของเยอรมันอยู่ที่ 1.2 รถไฟหรือรถไฟความเร็วสูงเนี่ยอยู่ที่ 0.3 ซึ่งต่างแล้วใช่ไหมฮะแต่ไฮเปอร์ลูปเนี่ยมันต่างกันครึ่งนะครับผมอยู่ที่ประมาณ 0.15 เมกะจูลต่อผู้โดยสารเที่ยวคนนะครับผมเรื่องถัดไปเนี่ยผมอยากเปรียบเทียบไซส์ by ไซส์เลยนะฮะกับรถไฟความเร็วสูงซึ่งประเทศไทยเนี่ยมีแผนการลงทุนขนาดใหญ่มากนะฮะ 1.6 ล้านล้านบาทเนี่ยรถไฟความเร็วสูงถ้าเทียบไซส์ by ไซส์กับไฮเปอร์ลูปเนี่ยนะครับผมอย่างยกตัวอย่างกรณีกรุงเทพเชียงใหม่นะฮะกรุงเทพเชียงใหม่เนี่ยถ้าเราใช้รถไฟความเร็วสูงเนี่ยจะใช้ ระยะเวลาประมาณ3ชั่วโมงแต่ถ้าเราใช้ Hyperloop เนี่ยอยู่ที่52นาทีถ้าเราเปรียบเทียบระยะทางเนี่ยนะครับผมอยู่ที่673สำหรับรถไฟความเร็วสูงและ590สำหรับ Hyperloop ความเร็วสูงสุดของรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพเชียงใหม่เนี่ยดีไซน์สปีดอยู่ที่300ซึ่งมากกว่ากรุงเทพโคราชที่อยู่250นะครับผมแต่ไฮเปอร์ลูปเรากำลังพูดถึง 1,100 กิโลเมตรซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมากนะครับความเร็วเฉลี่ยว่ารถไฟเนี่ยมันจะต้องจอดตามสถานีใช่ไหมมีการเบรกการเร่งเนี่ยเพราะฉะนั้น operating speed จะไม่ใช่สปีดสูงสุดความเร็วเฉลี่ยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับรถไฟความเร็วสูงขณะที่ไฮเปอร์ลูปอยู่ที่ประมาณ680กิโลเมตรต่อชั่วโมงอัตราการให้บริการซึ่งความถี่ก็สำคัญนะถ้ามันมาบ่อยใช่ไหมครับผมรถไฟความเร็วสูงเนี่ยขบวนมันต้องใหญ่เพราะฉะนั้นถ้ารถไฟขบวนใหญ่คนมาใช้น้อยมันก็ไม่คุ้มค่านะความถี่เนี่ยรถไฟความเร็วสูงเนี่ยสามารถให้ความถี่สูงสุดได้แค่ประมาณ3ขบวนต่อชั่วโมงถ้าเปรียบเทียบกับไฮเปอร์ลูปอยู่ที่ประมาณ42ขบวนนะเขาเรียกว่าเป็นพอร์ตก็คือไอตัววีเคิลของไฮเปอร์ลูปเนี่ยก็คือ42ขบวนต่อชั่วโมงนะพูดง่ายๆไม่ได้ต่างอะไรกับการโอเปเรตรถไฟใต้ดินหรืออะไรต่างๆถ้าโอเปเรตที่ความถี่สูงสุดความสามารถในการให้บริการสูงสุดก็อยู่ที่ 2,750 คนต่อชั่วโมงสำหรับไฮสปีดแต่ถ้าเกิดเป็นไฮเปอร์ลูปเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 4,000 คนต่อชั่วโมงนะนอกจากนั้นในเรื่องของการขนส่งสินค้าเนี่ยไฮสปีดเรลไม่เหมาะสำหรับการขนส่งสินค้านะทั่วโลกก็ไม่ค่อยทำกันแต่ไฮเปอร์ลูปสามารถทำได้เพราะว่าสามารถแข่งขันกับเครื่องบินได้ข้อต่อไปเมื่อเปรียบเทียบไซส์ไปไซส์ในเรื่องของค่าก่อสร้างนะฮะรถไฟความเร็วสูงเนี่ยเรากำลังอยู่พูดถึงตัวเลขประมาณ727ล้านบาทต่อกิโลเมตรไฮเปอร์ลูปถ้ามันถึงสเตจที่เราสามารถ implement ในระดับอุตสาหกรรมได้เนี่ยเรา target ไว้ที่ประมาณ600ล้านบาทต่อกิโลเมตรเร็วกว่ามากและถูกกว่าผลตอบแทนด้านการลงทุนนะฮะค่า ER ก็อยู่ที่ประมาณ 12-14% สำหรับไฮเปอร์ลูปนะสำหรับรถไฟความเร็วสูงและไฮเปอร์ลูปก็ไม่ได้แตกต่างกันมากในจุดนั้นเพราะว่าการเปรียบเทียบเนี่ยวิธีการวิเคราะห์อะไรอาจจะแตกต่างกันบ้างแต่ถ้าเราจะ implement จริงเนี่ยเราจะศึกษาละเอียดแบบเทียบแบบไซส์ by ไซส์เลยนะครับผมผลตอบแทนด้านการเงินเนี่ยไฮสปีดเนี่ยหลายๆโครงการติดลบนะเป็นไปไม่ได้แต่ไฮเปอร์ลูปมีความเป็นไปได้ที่จะบวกแต่ว่าก็ยังไม่ถึงระดับที่เอกชนจะลงทุนได้ทั้งหมดนะราคาค่าโดยสารก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะฮะเราตั้งราคาค่าโดยสารไว้ต่ำกว่าเล็กน้อยอีกด้านหนึ่งเนี่ยที่ผมอยากจะเปรียบเทียบให้ฟังในเรื่องของผลกระทบด้านอื่นๆนะฮะก็ด้านของความทนทานต่อสภาพอากาศเนี่ยในสภาวะที่ฝนตกหนักหรือน้ำท่วมเนี่ยเราไม่สามารถเดินทางได้โดยรถไฟความเร็วสูงนะฮะแต่ไฮเปอร์ลูปเนื่องจากมันอยู่ในท่อก็เดินทางได้ในทุกสภาพอากาศการป้องกันการสั่นสะเทือนจากการเดินทางเนี่ยรถไฟความเร็วสูงก็จะมีการสั่นสะเทือนเล็กน้อยหากเปลี่ยนแปลงความเร็วใช่ไหมฮะแต่ว่าไฮเปอร์ลูปเนี่ยน้อยกว่าด้านผลกระทบทางเสียงเนี่ยก็จะมีเสียงรบกวนนะฮะจากไฮสปีดเร็วที่มากกว่าไฮเปอร์ลูปผลกระทบด้านการสั่นสะเทือนก็จะมีการสั่นสะเทือนเล็กน้อยเวลาเรานั่งรถไฟความเร็วสูงแต่ไฮเปอร์ลูปจะน้อยกว่านั้นมากและประเด็นต่อไปก็คือด้านของโอกาสในการพัฒนานะครับผมประเทศที่ครอบครองเทคโนโลยีเนี่ยแล้วเขาเดินไปไกลมากแล้วในเทคโนโลยีของ High Speed Rail หรือรถไฟความเร็วสูงนี่คือฝรั่งเศสสเปนเยอรมันอิตาลีหรือในละแวกนี้ก็จะมีจีนกับญี่ปุ่นที่เข้ามามีอิทธิพลในเมืองไทยไฮเปอร์ลูปเป็นของใหม่ผู้ครอบครองเทคโนโลยีคืออเมริกากับแคนาดาแต่เราน่าจะก้าวเข้าไปร่วมพัฒนากับเขาได้โอกาสในการวิจัยและพัฒนานะฮะเนื่องจากเขาไปไกลแล้วนะครับถ้าเราจะทำไฮสปีดเรลตรงนี้เราก็ได้แต่เป็นผู้ซื้อนะฮะเพราะว่าเขาไปไกลมากแล้วเพราะฉะนั้นต่ำมากที่มีโอกาสในการวิจัยและพัฒนาแต่ไฮเปอร์ลูปเนี่ยจะมีโอกาสในการวิจัยและพัฒนาสูงมากนะฮะตลาดและเทคโนโลยีเนี่ยกำลังเพิ่งเริ่มพัฒนาและประเทศไทยเรามีศักยภาพมากพอนะฮะโอกาสในการผลิตชิ้นส่วนในประเทศเนี่ยสำหรับไฮสปีดเรลเนี่ยถือว่าปานกลางนะครับเพราะประเทศไทยยังไม่มีอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับระบบรางแม้จะเป็นระบบรางธรรมดาเพราะฉะนั้นโอกาสพัฒนาไประบบรถไฟความเร็วสูงเนี่ยยากมากนะดังนั้นไฮเปอร์ลูปเนี่ยก็จะเป็นโอกาสที่สูงนะฮะที่เรามีการผลิตชิ้นส่วนอะไรต่างๆภายในประเทศได้ถ้าเราจำอินเข้าไปตั้งแต่ตอนนี้นะผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยในเรื่องของรถไฟความเร็วสูงเนี่ยก็จะมีการนำเข้าชิ้นส่วนเป็นส่วนใหญ่ไม่ก่อให้เกิดการจ้างงานจ้างรายได้เท่าที่ควรแต่ถ้าเราพัฒนาไฮเปอร์ลูปเนี่ย เราจะมีโอกาสในการผลิตชิ้นส่วนภายในประเทศและโอกาสในการส่งออกและมีการพัฒนาทักษะในเชิงวิจัยและพัฒนาในประเทศเราที่เราไปใช้ประโยชน์ได้อีกมากมายเดี๋ยวคุณธนาธรก็จะมาพูดถึงโอกาสของประเทศไทยในการหลุดพ้นจากกับดักรายได้ส่วนกลางในตรงนี้ครับผมขอเสียให้คุณธนาธรด้วยครับขอบคุณครับทุกท่านครับปัจจุบันแนวคิดของการทำไฮเปอร์ลูปอยู่ในช่วงการศึกษาเพื่อเอาไปใช้ในเชิงพาณิชย์ให้ได้จริงซึ่งมีหลายประเทศเริ่มศึกษาอย่างจริงจังไปแล้วประเทศไทยสามารถฉวยโอกาสนี้เริ่มศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ตั้งแต่วันนี้แล้วถ้าเราทำสำเร็จเราจะมีอุตสาหกรรมใหม่ที่เป็นของคนไทยเองที่อยู่แถวหน้าของโลกและจะทำให้เราเอาเทคโนโลยีตัวนี้ไปหนุนเสริมกับอุตสาหกรรมอื่นๆที่เป็นอุตสาหกรรมปลายน้ำต่อไปได้ด้วยทุกท่านครับนี่คือไทม์ไลน์นี่คือแผนงานที่เป็นไปได้จริงหากพรรคอนาคตใหม่ได้รับเลือกให้เป็นแกนนำการจัดตั้งรัฐบาลถ้าเรามองตรงนี้นะครับถ้าเรามองตรงนี้เราคิดว่าสิ่งที่เราทำได้ก็คือการออกแบบวิจัยผลิตภัณฑ์สร้างท่อส่งจำลองขนาด10กิโลทำอุปกรณ์การทดสอบไม่ว่าจะเป็นห้องทดสอบที่มีความดันต่ำห้องทดสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ระบบอานัตสัญญาณสิ่งต่างๆเหล่านี้เราสามารถเริ่มได้เลยในช่วง 3-4 ปีแรกนะครับหลังจากนั้นในปี 2021 รถต้นแบบรุ่นแรกน่าจะสำเร็จเริ่มทดสอบจริงในท่อที่มีความยาว10กิโลเมตรผมต้องบอกก่อนว่าผมจงใจตั้งไว้ที่10กิโลเมตรเพราะในประเทศยังไม่มีท่อที่ทดสอบไหนยาวเท่านี้มาก่อนถ้าเราทำจริงท่อทดสอบนี้จะเป็นท่อทดสอบที่ยาวที่สุดในโลกนะครับขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าเราจะเริ่มผลิตในปี 2030 ย้อนหลังกลับมา10 ปีเราต้องเริ่มการออกแบบการไฟแนนซ์หรือการจัดหาเงินเข้ากับโครงการดังนั้นจะต้องดึงภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ปี 2021 คือการพิจารณาโครงสร้างด้านการลงทุนแบบ PPP นะครับในปี 2022 เป็นต้นไปทำรถต้นแบบรุ่นที่ 2 รุ่นที่ 3 และเริ่มศึกษาความเป็นไปได้ในการขอใบอนุญาตต่างๆที่เกี่ยวข้องของโครงการถ้าเป็นไปตามรถแบบนี้ 2030 เราน่าจะเปิดให้ใช้งานจริงได้ก็ต้องบอกว่าถ้าจะทำตามนี้เราจำเป็นจะต้องหาพันธมิตรทางธุรกิจซึ่งอาจจะเป็นส่วนที่ประเทศไทยยังไม่มีประสบการณ์นั่นก็คือส่วนประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายของตัวพอร์ตในภาวะที่ความดันต่ำซึ่งตรงนี้จะเปรียบเสมือนคล้ายๆกับยานอวกาศที่ออกไปในอวกาศที่ความดันต่ำตรงนั้นประเทศไทยเรายังไม่มีประสบการณ์ตรงนี้จำเป็นจะต้องหาพันธมิตรเข้ามาร่วมศึกษาวิจัยด้วยจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเราทำศึกษาวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ในประเทศไทยอุตสาหกรรมที่เราสามารถทำได้เองอยู่แล้วจะทำให้เกิดความต้องการเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆอุปกรณ์หล่อเย็นนะครับอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับพลังงานนะครับอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการคอนโทรลนะครับอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการเคลือบสีพ่นสีอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการออมโลหะนะครับการขึ้นรูปโลหะงานที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษางานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบตัวพอร์ตแล้วก็แผงโซลาร์เซลล์ นะครับซึ่งจริงๆถ้าทำไฮเปอร์ลูปเราอาจจะได้อุตสาหกรรมโซลาร์เซลล์ขึ้นมาด้วยเพราะตัวบนท่อไฮเปอร์ลูปจะอนุญาตให้เราวางแผนโซลาร์เซลล์ได้ติดต่อกันเป็นหลายร้อยกิโลเมตรตามเส้นทางทั้งเส้นทางตั้งแต่เชียงใหม่ถึงกรุงเทพถึงภูเก็ตซึ่งถ้าออกแบบโซลาร์เซลล์ดีๆโครงการนี้จะเป็น net positive คือหมายความว่าลงไฮเปอร์ลูปแล้วไม่ต้องใช้ไฟจากแหล่งอื่นไฟจากโซลาร์แผงที่วางอยู่บนท่อไฮเปอร์ลูปสามารถส่งกำลังให้ตัวไฮเปอร์ลูปวิ่งได้อย่างเพียงพอด้วยกันตัวมันเองและจะเหลือพลังงานขายกลับเข้าไปในกริดอีกผมต้องบอกว่าตัวเลขการคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์ที่อาจารย์เชษฐ์นำเสนอไปนะครับยังไม่ได้รวมการลงทุนโซลาร์เซลล์ตัวนี้แผงโซลาร์เซลล์ที่จะวางอยู่บนท่อไฮเปอร์ลูปตัวนี้เรายังไม่ได้คิดรวมในโครงการนะครับนอกจากนี้นะครับการทำตัวนี้ยังจะทำให้เราเริ่มวิจัยจริงจังเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการคมนาคมเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับสมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์นะครับเทคโนโลยีที่ทำให้เกี่ยวกับพลังงานยั่งยืนแล้วก็การรีไซเคิลนะครับอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับตัว Transpod ด้วยดังนั้นตัวนี้ด้านนี้เป็นสิ่งที่ประเทศไทยยังไม่มีอยู่ซึ่งจะเป็นโอกาสในการพัฒนาเพิ่มได้ส่วนด้านนี้เป็นสิ่งที่ประเทศไทยมีพร้อมอยู่แล้วสามารถต่อยอดแล้วก็เอามาเพิ่มงานให้กับอุตสาหกรรมที่อยู่ในด้านนี้ได้นะครับดูเร็วๆนิดนึงนะครับประมาณการผลประโยชน์เชิงเศรษฐศาสตร์ทางตรงนะครับ 350,000 ล้านทางอ้อม 389,000 ล้านอื่นๆ 224,000 ล้านรวมทั้งหมดประมาณการผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ 971,000 ล้านนะครับประมาณการผลประโยชน์ต่อประเทศต่อ GDP จะเพิ่มขึ้น 713,000 ล้าน GDP เพิ่มขึ้นทางตรง 155,000 ล้าน GDP เพิ่มขึ้นทางอ้อม 346,000 ล้านและเพิ่มในทางอื่นๆอีก 212,000 ล้านรวมทั้งสิ้นโครงการนี้จะเพิ่ม GDP ให้กับประเทศไทยอยู่ที่ 713,000 ล้านบาทการจ้างงานครับในโครงการนี้จะทำให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น 183,000 ล้านบาทเป็นการจ้างงานทางตรง 155,000 ล้านบาทเป็นการจ้างงานทางอ้อม 346,000 ล้านบาทและเป็นการจ้างงานในอุตสาหกรรมอื่นๆอีก 200,000 ขอโทษนะครับตัวเลขด้านขวามืออาจจะผิดเล็กน้อยนะครับแต่ดูตัวเลขการจ้างงานเต็มๆนะครับ 183,000 งานนะครับนี่จะเป็นผลประโยชน์ของโครงการไฮเปอร์ลูปจากเชียงใหม่กรุงเทพถึงภูเก็ตทุกท่านครับถ้าเกิดว่าเราดูแผนที่ประเทศไทยนะครับจริงๆมีสี่แยกอินโดจีนอยู่แล้วเป็น East West Corridor นะครับที่ตัดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนอยู่นะครับสี่แยกอินโดจีนจะตัดผ่านกันที่พิษณุโลกเรามองเห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่เราจะสามารถใช้พิษณุโลกเป็นฐานของอุตสาหกรรมนี้เราอยากจะเห็นการพัฒนาประเทศไทยที่มีการคมนาคมที่ดีไม่ใช่เฉพาะแต่ในกรุงเทพนะครับถ้าเราสามารถใช้พิษณุโลกเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ได้จะทำให้เราเชื่อมต่อไปกับอินโดจีนจากยุทธศาสตร์การคมนาคมปัจจุบันเป็นไปได้พัฒนาโคตรใหม่เล็งเห็นว่าอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นไม่ควรจะอยู่ในกรุงเทพในสมุทรปราการในชลบุรีหรือในระยองอย่างที่เป็นอยู่เพราะจะทำให้เกิดความแออัดเพราะจะเกิดการทำให้ความมั่งคั่งกระจุกตัวงานกระจุกตัวเราอยากเห็นงานในต่างจังหวัดที่คนในต่างจังหวัดสามารถมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ไม่ต้องเร่ร่อนจากบ้านเกิดเมืองนอนเพื่อมาทำงานในกรุงเทพในชลบุรีในระยองดังนั้นเบื้องต้นอนาคตใหม่เล็งเห็นว่า ฐานการผลิตของไฮเปอร์ลูปอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกมีความเป็นไปได้เนื่องจากสถานที่ตั้งที่เป็นยุทธศาสตร์ของมันทุกท่านครับก็ต้องบอกว่าถ้าเราเริ่มไฮเปอร์ลูปตั้งแต่วันนี้เริ่มศึกษาเริ่มวิจัยเริ่มพัฒนามันจะเปิดโอกาสให้เราเดินไปพร้อมกับประเทศอื่นๆเพราะเทคโนโลยีนี้ยังไม่มีใครทำมันให้สมบูรณ์แบบดังนั้นเมื่อยังไม่มีใครทำให้มันสมบูรณ์แบบเราเลิกลงทุนที่นี่จะเดินพร้อมกับประเทศอื่นๆถ้าเราทำสำเร็จเราจะมีอุตสาหกรรมที่ก้าวหน้าระดับโลกอยู่ในประเทศไทยเป็นของคนไทยจะดีแค่ไหนครับถ้าเรามีอุตสาหกรรมตัวนี้ผมก็ต้องบอกว่าอนาคตใหม่เล็งเห็นว่าความสำคัญเร่งด่วนในการคมนาคมที่จะเชื่อมโยงเมืองใหญ่ๆในประเทศไทยอันดับหนึ่งก็คือทางคู่รถไฟรางคู่อันนี้คือความสำคัญอันดับหนึ่งลงทุนน้อยที่สุดขยายง่ายที่สุดไม่ต้องตัดทางใหม่ไม่ต้องศึกษาใหม่เยอะและใช้ทางเดิมที่มีอยู่แล้วแค่ทำรถไฟจากรางเดี่ยวปัจจุบันให้เป็นรางคู่ให้หมดกำลังการเดินรถไม่ใช่มีจากหนึ่งรางเพิ่มเป็นสองรางกำลังการเดินรถไม่ได้เพิ่มที่แค่สองเท่านะครับเพิ่มที่เป็นสามเท่าสี่เท่านี่คือความสำคัญเร่งด่วนรถไฟความเร็วสูงเราเห็นว่าประเทศไทยสามารถข้ามไปได้เลยถ้ามีเงินลงทุนอย่างจำกัดมีทรัพยากรทางการคลังอย่างจำกัดควรจะเอาทรัพยากรทางการคลังนั้นมาพัฒนารางคู่ก่อนข้ามรถไฟความเร็วสูงไปเลยในระหว่างนี้ตั้งหน่วยงานขึ้นมาศึกษาพัฒนาไฮเปอร์ลูปอย่างจริงจังโดยตั้งเป้าว่า 2030 ใช้ไฮเปอร์ลูปเชื่อมโยงเมืองใหญ่ๆแทนรถไฟความเร็วสูงไปเลยไม่มีความจำเป็นจะต้องไปลงทุนในรถไฟความเร็วสูงที่เราเป็นผู้ตามในทางเทคโนโลยีการลงรถไฟความเร็วสูงจะทำให้เกิดการซื้อนะครับคือเอาภาษีของประชาชนไปซื้อเทคโนโลยีอย่างต่างประเทศเป็นแสนล้านบาทเราอยากจะเห็นการสร้างอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่ทำให้ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศดังนั้นสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่แค่ไฮเปอร์ลูปพัฒนาคตใหม่เสนอเรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมอื่นซึ่งจะตอบโจทย์การคมนาคมซึ่งจะตอบโจทย์สิ่งแวดล้อมซึ่งจะตอบโจทย์พลังงานและตอบโจทย์ความมั่นคงอาชีพการงานในชีวิตของพี่น้องประชาชนไปด้วยกันตัวอื่นด้วยเราเสนอให้มีการตั้งอุตสาหกรรมรถเมล์ไฟฟ้าผลิตในประเทศไทยที่โคราชซึ่งทำรถเมล์อยู่แล้วทำรถเมล์ไฟฟ้าขนาดกลางขนาดใหญ่แล้วให้ต่างจังหวัดใช้รถเมล์เป็นฟีเดอร์หรือเป็นตัวป้อนคนระหว่างที่พักสู่สถานีรถไฟระหว่างที่พักไปถึงที่ทำงานไปถึงตลาดให้ใช้รถเมล์ไฟฟ้าเป็นตัวป้อนขณะที่การคมนาคมหลักพัฒนาจากรถไฟรางเดี่ยวเป็นรถไฟรางคู่สร้างอุตสาหกรรมสร้างรถไฟในประเทศไทยให้ได้ซึ่งพรรคอนาคตใหม่วางอุตสาหกรรมสร้างรถไฟตัวนี้ในภาคอีสานเหตุผลที่เป็นภาคอีสานเพราะว่าภาคอีสานเป็นภาคที่มีแรงงานอพยพมากที่สุดส่วนใหญ่อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมในแถบชลบุรีสมุทรปราการระยองอีกส่วนหนึ่งอยู่ไต้หวันอยู่เกาหลีอยู่อิสราเอลถ้าเราสร้างอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงได้ดึงคนดึงประชาชนอีสานกลับเข้าไปอยู่ในภาคอีสานมีงานที่มีคุณภาพครอบครัวก็ได้อยู่ด้วยกันสถาบันครอบครัวก็แข็งแรงขึ้นโอกาสที่เด็กที่เยาวชนเกิดมาอยู่แยกกับพ่อแม่และอาจจะทำให้โตขึ้นติดยาเสพติดก็น้อยลงเราอยากเห็นอุตสาหกรรมต่างๆเหล่านี้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศทำในประเทศไทยประเทศไทยมีศักยภาพเพียงพอภายใน4 ปีรถไฟฟ้าสามารถสร้างได้เลยรถไฟส่วนหนึ่งสร้างได้เลยทันทีตอนนี้แต่อีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นระบบขับเคลื่อนระบบอานัตสัญญาณเทคโนโลยีของประเทศไทยอาจจะไม่ถึง ช้เวลา5ปี10ปีน่าจะทำได้ไม่น่าเกินวิสัยถ้าเริ่มลงทุนตั้งแต่วันนี้เฉพาะรถไฟและรถเมล์ไฟฟ้าจากการศึกษาของพรรคอนาคตใหม่จะทำให้เกิดการจ้างงานอีก 400,000 งานที่นั่นทุกท่านครับนั่นก็คือการนำเสนอผลการศึกษาของการใช้ไฮเปอร์ลูปมาสร้างอุตสาหกรรมมาพัฒนาการคมนาคมในประเทศไทยพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ต่อไปก็ขอเชิญทุกท่านนะครับแลกเปลี่ยนสอบถามครับขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานในการแถลงข่าววันนี้ครับขอบคุณครับเชิญครับอาจารย์สุริยะเชิญขึ้นมาบนเวทีด้วยครับเชิญครับเชิญครับค่าจ้างศึกษามีคอนเปิดเผยครับมันเป็นส่วนตัวนะครับขอเก็บเอาไว้นะมีคำถามอื่นนะครับเชิญครับเชิญครับไฮเปอร์ลูปเนี่ยคือสุดท้ายมันต้องสร้างในส่วนของตัวรางใหม่ทั้งหมดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นน่ะสถานีต่างๆที่เกิดขึ้นที่ตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการสร้างไม่ว่าจะเป็นสถานีกลางบางซื่อหรือว่าในส่วนของกรุงเทพคือไฮสปีดเทรนที่ดำเนินไปแล้วเนี่ยค่ะจะมีการเชื่อมโยงจะทำยังไงกับตรงนี้คะก็คงต้องให้มันเชื่อมโยงกันให้ได้มากที่สุดนะครับสถานีอาจจะใช้สถานีเดียวกันได้แต่ตัวแพลตฟอร์มการขึ้นลงอาจจะต้องสร้างใหม่เป็นตัวเชื่อมจากสถานีปัจจุบันทำให้การเดินทางมันง่ายที่สุดนะครับเหตุผลที่ต้องสร้างใหม่เพราะว่าการเปิดปิดมันต้องมีแอร์ล็อกนะครับระหว่างตัวพอร์ตกับระหว่างตัวพอร์ตกับสถานีนะครับก็ผมคิดว่าสถานีหลักที่วางอยู่แล้วการศึกษาของเราพยายามที่จะวางสถานีให้มันอยู่กับแนวที่JICAได้ออกแบบเป็นรถไฟความเร็วสูงไว้นะครับสถานีใกล้เคียงกันจะอยู่ในจังหวัดหลักๆเหมือนกันนะครับส่วนการเข้ามาถึงในกรุงเทพก็ต้องพูดกันตรงๆว่าเราไม่ได้ออกแบบไว้ว่าจะมาหยุดที่ไหนในกรุงเทพแล้วจะเปลี่ยนยังไงแต่ตรงนั้นต้องเป็นสิ่งที่พวกเราต้องคำนึงถึงในอนาคตแน่นอนนะครับเชิญครับจากโตเกียวชุนจินะคะอยากจะถามว่ามีความมั่นใจแค่ไหนที่จะสามารถสร้างภายในระยะเวลาเพียง10ปีอะค่ะก็ถ้าดูตอนนี้นะครับคือต้องบอกว่าโดยหลักการของมันเนี่ยเทคโนโลยีส่วนใหญ่มันมีอยู่แล้วมันเป็นเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วเทคโนโลยีที่เอายานตัวหนึ่งไปวิ่งอยู่ใน low pressure บรรยากาศที่เป็น low pressure มีอยู่แล้วเทคโนโลยีที่ทำให้รางกับตัวรถลอยขึ้นจากกันมีอยู่แล้วนะครับเทคโนโลยีที่จะทำให้ส่งพลังงานเข้ามาตัวพอร์ตก็มีอยู่แล้วเพียงแต่ตัวนี้มันเอาเทคโนโลยีหลายๆตัวจากไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมรถไฟอุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมอากาศยานเอามารวมอยู่ในตัวเดียวกันแล้ววิ่งในท่อนะครับดังนั้นเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันมีอยู่แล้วจริงๆเราคิดเรื่องนี้ไว้เยอะฮะเดี๋ยวยกให้อาจารย์เชษดีกว่านะครับครับจริงๆในรองรันเนี่ยแน่นอนเรามองถึงการเชื่อมต่อไปถึงกัวลาลัมเปอร์หรือเป็นสิงคโปร์นั้นเป็นแน่นอนอยู่แล้วแต่เหตุผลที่จะต้องเลือกข้อนี้นะฮะมาศึกษาเนี่ยเพราะว่าตรงนี้เป็นการศึกษาในระดับที่เขาเรียกว่า pre-feasibility study ทีนี้ไอ้ลงใต้เนี่ยนะฮะตอนนี้มันศึกษาไปถึงแค่สุราษฎร์แต่จริงการเชื่อมต่อระหว่างเมืองให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยมันต้องเชื่อมต่อระหว่างเมืองใหญ่นะฮะเมืองใหญ่ซึ่งเราก็มาดูแบบว่าในประเทศเนี่ยเมืองไหนที่มันน่าจะเชื่อมใช่ไหมถ้าเราไปดูการขนส่งที่เป็นเมืองใหญ่นะฮะแล้วก็อยู่ไกลๆเนี่ยก็คือเชียงใหม่กับภูเก็ตเป็นเป้าแต่พอมาลงมาถึงสุราษฎร์เนี่ยตรงนี้อีกหน่อยก็จะเป็นทางแยกซึ่งจากสุราษฎร์เนี่ยสามารถลงไปเราอยากให้ผ่านหาดใหญ่เราอยากให้ไปกัวลาลัมเปอร์เลยโอ้เพราะว่าไอ้หลักการเชื่อมเมืองที่ถูกต้องเนี่ยนะฮะคือ ถ้าทุกคนจำได้เรื่องกดแรงดึงระหว่างมวลนะฮะ F เท่ากับ GMM ส่วน R square ก็คือถ้ามวลมันใหญ่เนี่ยมันจะเกิดการเดินทางเยอะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอย่างตอนนี้ถ้าเราจะทำรถไฟความเร็วสูงเลยตอนนี้ไปทั่วประเทศเนี่ยกรุงเทพจะยิ่งใหญ่เพราะว่ามันจะดึงทุกอย่างมาที่กรุงเทพไอ้ที่เป็นไข่ดาวอยู่แล้วจะยิ่งใหญ่พรรคอนาคตใหม่เมื่อกี้ในแผนสรุปก็เลยบอกจริงๆเราต้องพยายามไปสร้างหัวเมืองครับแล้วพอหัวเมืองมันใหญ่พอเนี่ยมันจะเกิดเหมือนที่ผมบอกแรงดึงดูดระหว่างเมืองเนี่ยทำให้ปริมาณการเดินทางมันเยอะแล้วถึงวันนั้นเนี่ยตอนนี้เราเร่งพัฒนาทางคู่ใช่ไหมพอมีฐานผู้ใช้ทางคู่มากพอเนี่ยเมื่อเราเอาระบบที่ดีกว่าไปใส่ใช่ว่าจะเป็นไฮสปีดเรลหรือจะข้ามไปทำไฮเปอร์ลูปเลยเนี่ยก็จะมีคนรวยที่ต้องการประหยัดเวลาการเดินทางซื้อเวลาไปใช้ระบบที่ดีขึ้นนะมันถึงจะมีเหตุมีผลนั่นคือเหตุผลที่เราวางแผนไว้นะแต่ตอนนี้ที่เราพยายามโชว์กรุงเทพเชียงใหม่เพราะว่ามันมีเบนช์มาร์กที่จะเปรียบเทียบแต่แน่นอนไอ้ลงใต้เนี่ยเราก็ศึกษาแล้วถึงภูเก็ตแล้วเราก็คิดจะต่อไปถึงสิงคโปร์ครับผมขึ้นเหนือเนี่ยจริงๆแล้วโลเคชันของเชียงใหม่เนี่ยนะถ้าจะขึ้นเหนือต่อไปตรงนั้นเนี่ยมันจะต้องผ่าไปทางเชียงรายนะฮะแต่ถ้าดูตามเหตุผลของการเชื่อมเนี่ยโดยเฉพาะที่ตอนนี้จะทำไฮสปีดเรลไปอีสานเรื่องต่างเนี่ยจริงๆมันไม่มีเหตุผลเพียงพอให้จะเชื่อมมากเท่าไหร่นึกถึงการเดินทางจากคุณหมิงมากรุงเทพอ่ะคือคนส่วนใหญ่ก็จะบินนะครับทำไฮสปีดไม่มีคนนั่งหรอกแล้วก็ยังไม่มีเมืองใหญ่ระหว่างทางเลยถ้ามองไปกรุงเทพเนี่ยใหญ่มากเมื่อเทียบกับเมืองใหญ่ที่สองแต่เชียงใหม่เนี่ยที่เราเลือกไปทางนั้นคือถ้าไปเชื่อมจีนแล้วขึ้นทางเชียงรายแต่เชียงใหม่เนี่ยมันจะลงมาทางซ้ายแต่เชียงใหม่เนี่ยมันจะเป็นเป้าที่เราวางแผนว่าเฮ้ยมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมันเหมาะจะเป็นหับของภาคเหนือในช่วงนั้นแต่ว่ามองมาอีกสเต็ปหนึ่งเนี่ยภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนเนี่ยมันยังไม่มีหัวเมืองใหญ่เราก็เลยอย่างเมื่อกี้คุณธนาธรบอกนะพิษณุโลกก็เป็นศูนย์กลางของเมืองที่น่าจะพัฒนาให้เป็นเมืองใหญ่ในภูมิภาคนั้นเราต้องการทำประเทศไทยให้ไม่ใช่มีแค่กรุงเทพนั่นคือเหตุผลของเราครับผมเชิญครับ I'm a Japanese press, the Nippon press. I think it would be a big project to change Thailand, but it costs a lot, of course. So and it's so far from for low-income people in Thailand. How do you think that low-income people can get benefit from the project? Well, first of all, the capital investment for this project is cheaper than the JICA study on the same route. The same route, the JICA study gives it a, if I remember correctly, it's 727 million Thai baht per kilometer for the Chiang Mai-Bangkok corridor. And the other study gives us this number, 590, put it round up, it's gonna cost us 600 million Thai baht per kilometer. So it's cheaper than the JICA study of the Japanese Shinkansen for this route, for this corridor. So we are convinced that by doing this, the economic benefit will be better because you're gonna have shorter return on investment period. And for the lower and middle income people, we believe that, well, we have to admit the fact that the price will not be low. The price will still be more than other conventional modes of transportation, for example, buses, or for example, the current train. But still, it's still very competitive with the Japanese Shinkansen. The JICA study gives us the 1,090 baht per one-way ticket. Our study gave us 1,012 baht, so basically the same. But still, I understand your concern that lower income people will find difficult to get access to this. But like I said, the current rail line from Chiang Mai, Bangkok, EV, make it dual track and develop the new train system on top of it. We are talking about the change from what the speed that the current train doing is 60 to 80 kilometers per hour of the current train system. But if we use the current track, this speed can go up 120, 130 kilometers per hour. Not high speed, but 50% faster. It's just too unreasonable these days when you have to get the train to Chiang Mai. You have to take, what, 14 hours now? From Bangkok to Chiang Mai with the current speed, that's too unreasonable. But if we develop it, we can speed it up from what is now 80 to 130, 120. That is can be done. That's achievable. So that's why we are saying that we have to do this, and at the same time we have to develop the current train industry. I don't know. I'll just give you a background on this. When I was young, when I was like in my 20s, I took the train a lot to go to the other provinces. And you know what? 20 years now, it's still the same train. There's nothing changed in that. So it's kind of underdeveloped, underfunded, underinvested. So we need to upgrade it fast. Foreign media, if there's any question in English, you are most welcome. คืออย่างที่ผมบอกนะครับเราไม่ได้มองตัวนี้ตัวเดียวเรามองรถเมล์ไฟฟ้าอันนี้เริ่มได้ทันทีเลย4 ปีสร้างรถเมล์ไฟฟ้าได้อีกอุตสาหกรรมที่อาจจะตามมาเราจะสร้างอุตสาหกรรมแบตเตอรี่สมัยใหม่ได้ตัวนี้สำคัญเดี๋ยวถ้ามีเวลาผมจะพูดต่อไปอันที่2ก็คือรถไฟคือดูรถแทรกขยายออกจากดูรถแทรกเสร็จคุณก็ยังผลิตตัวรถไม่ได้คุณสามารถผลิตตัวรถไฟในประเทศได้ตัวนี้เริ่มได้ทันทีตัวรถผลิตในประเทศได้ระบบโครงสร้างคือขายพลังงานนะครับผลิตในประเทศได้ตัวรางผลิตในประเทศได้ตัวที่ผลิตในประเทศไม่ได้2ระบบก็คือระบบซิกเนลลิ่งกับระบบ power train ตัวนี้ผลิตไม่ได้ซื้อเป็นโมจูลมาก่อนทำได้ตัวนี้ก็เริ่มได้ทันทีนะครับตัวนี้จะเริ่มได้ผมคิดว่ามันตั้งองค์กรที่มาศึกษาวิจัยอาจจะใช้งบไม่ได้เยอะขนาดนั้นเพราะไม่ได้ลงทุนทีเดียวนะเราอาจจะพูดถึงงบระดับ1,000 ล้านในการทำวิจัยและพัฒนาแต่ละปีนะครับซึ่งผมคิดว่าอยู่ในวิสัยที่รัฐไทยจะหาเงินได้ทำยังไงจะทำให้ภาคอื่นเห็นด้วยกับเราก็คงต้องฝากนะครับพี่น้องประชาชนเลือกเราเยอะๆเราจะได้มีอำนาจต่อรองเยอะๆนะครับ Please อย่างนี้เส้นทางของไปเชียงใหม่ที่เทียบกับรูทของรูทต่างกันเกือบความยาวต่างกันเกือบ100 กิโลเมตรแล้วแต่ตัวรูทที่มันรูทเดียวกันนะครับครับไม่ใช่รูทเดียวกันนะครับเนื่องจากอะไรเดี๋ยวผมจะโชว์รูปให้ดูอันนี้เนี่ยท่านจะเห็นว่าการที่เราทำเป็น High Speed เร็วเนี่ยเราโครงสร้างโครงข่ายของปัจจุบันเนี่ยเราพยายามล้อไปกับแนวเขตทางรถไฟเดิมที่มีอยู่ให้มากที่สุดนะฮะเพราะว่ามันก็เลยจะขดเคี้ยวหน่อยใช่ไหมฮะแต่คราวนี้พอเราจะพัฒนา Hyperloop เนี่ยถ้าเราตัดแนวทางเดิมเนี่ยไอ้เรื่องของโค้งอะไรต่างๆอะไรจะไม่อำนวยนะเพราะว่าพอร์ตเนี่ยมันเคลื่อนด้วยความเร็วสูงมากก็จะเปิดแนวใหม่นะฮะแต่คราวนี้แนวใหม่อย่างที่ว่าเนี่ยด้วยโครงสร้างเป็นโครงสร้างยกระดับนะฮะแล้วก็กินพื้นที่น้อยกว่าเสาของโครงสร้างของรถไฟความเร็วสูงเพราะว่ารับน้ำหนักที่น้อยกว่าคือถ้าเป็นรถไฟความเร็วสูงเนี่ยมันก็ต้องเป็นโครงสร้างหนักนะการรถแกว่งแล้วก็ต้องใส่บาลานซ์ใส่แทร็กอะไรลงไปมันจะหนักมากแต่ของเราเนี่ยโครงสร้างเนี่ยเป็นลักษณะท่ออย่างเงี้ยนะเป็นโครงสร้างเบาแล้วก็เสาเนี่ยเสามีขนาดเล็กนะฮะแล้วก็ เราไม่ได้ไปสร้างกำแพงกั้นระหว่างคนสองฝ้าอย่างสมมติเราทำไฮสปีดเรลเนี่ยถ้ายกระดับหมุนเนี่ยมันจะแพงมากแต่ถ้าเกิดทำออนกราวเนี่ยก็จะเดือดร้อนชาวบ้านมันไปแบ่งพื้นที่เขามันเหมือนไปสร้างเบอร์ลินวอลสร้างทรัมวอลชาวบ้านไปมาหาสู่กันไม่ได้แต่ครับตัวพอร์ตที่ว่าเนี่ยนะฮะเรากำลังพูดถึงอุโมงค์นะฮะอุโมงค์เส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยแค่อยู่ประมาณสัก4 เมตรนะฮะ4 เมตรแล้วก็จะเป็นการที่รถมันวิ่งเร็วๆเนี่ยนะมันเป็นไดนามิกน้ำหนักแบบไดนามิกเนี่ยมันทำให้โครงสร้างเนี่ยมันเล็กกว่าแล้วก็รองรับน้ำหนักที่เบากว่าน่าจะเบากว่าประมาณสักเกือบ3 เท่านะครับผมอันนี้เดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวว่ากันอีกทีแต่หลักการก็คือนะฮะว่าเราจะเปิดแนวใหม่เพื่อรองรับของการโค้งนะฮะแล้วก็ไปถึงที่หมายได้รวดเร็วขึ้นในขณะเดียวกันการที่เราทำอย่างนี้เนี่ยทำให้เราสามารถโปรเจกต์ภาพในอนาคตได้คือเราจะเอาสถานีเนี่ยมาไว้ในเมืองก็ได้นะฮะอย่างเช่นว่าเอาสถานีเนี่ยมาฮุกอัพกับสถานีของรถไฟทางคู่นะฮะก็ได้ให้เกิดอินเตอร์ฮับนะฮะหรือเราจะทำแบบชินคันเซ็นเนี่ยเขาจะไม่ฮุกอัพกับสถานีแต่เขาจะไปเปิดพื้นที่ใหม่แล้วก็ทำพัฒนาเมืองควบคู่ไปด้วยก็ได้แต่ตรงรายละเอียดพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นขั้นตอนศึกษา feasibility study ในรายละเอียดต่อไปนะฮะตรงนี้เนี่ยเราถือว่าเป็นระดับ pre-feasibility study ก็คือดูว่าจะเชื่อมระหว่างเมืองไหนแต่พวก location หรืออะไรต่างยังไม่ได้ดูลึกขนาดนั้นนะครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวผมอยากจะชี้แจงให้ทุกท่านจริงๆเนี่ยถ้าท่านเห็นดูเนี่ยนี่คือแผงโซล่าเซลล์ที่อยากยิงตลอดความยาวของเส้นนะครับซึ่งถ้าติดตัวโซลาร์เซลล์ตัวนี้ไปนะครับโครงการนี้เป็น Energy Positive Project คือมีพลังงานเหลือที่จะขายเข้ากริดนะครับมีคำถามอื่นไหมครับอาจจะได้อีกสักคำถามสองคำถามเชิญครับมีไหมครับเห็นเมื่อกี้เชิญครับ please On the parallels from the German media, I have a more general question because you speak about innovation and how Thailand can benefit from it in the future. You develop these things more on your own track. At the same time, we have a big discussion about the road in China. How do you see this in connection? Are they compatible? What is the well, we want to rebalance the game of power between big nations. I think over the past 5 years we have been giving too much importance in dealing with China. We want to reduce that and we want to rebalance our relationship toward Europe, toward Japan, toward the US more. I think that's the general guideline. In regarding to this the Road Rail Initiative, we have to look at it project by project. For example, the high-speed train, well, the route, the one that is what 3.5 kilometers, the one with China. Yeah. So that 3.5 kilometers rail project with China, we have to look at it if. How far? What's the progress right now? How far has it been? Into the project? We have to look into that in detail and see if we can do anything about that. I would say, talking about the high-speed rail collaboration with China, maybe we have to look at Mahathir's model from Malaysia. For us, I mean it's unthinkable that you would invest in a high-speed train with just a distance of 3.5 kilometers. So, I can have the last question from the gentleman at the back. I just wanted you have touched on I'm from the South China Morning Post from Hong Kong. You've touched on some of the things that I wanted to ask you, but basically, this idea of China's death trap of diplomacy, as people are talking about. Mahathir has been talking quite aggressively about it, saying that his country doesn't want his country to be indebted to any big great power. So With regards to this proposal, for example, is that one of the considerations? You don't want Thailand to be taking huge loans from China or any other country? No, I think, don't get us wrong. We have to work with China because it's just unavoidable. China is becoming a very big player in both politics as well as in both business. You have to work with China one way or another. You cannot just turn back from China. What I'm trying to say is, I think the foreign policy under the military government has been dominated by relationship with China. What I'm trying to say is we need to liberalize our foreign policy, not that we close doors to China. So we're still open for other kinds of collaborations. We're still open for other kind of bilateral agreements. There's no question about that. โอเคครับทุกท่านครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับวันที่1 เมษายนนะครับเราจะเปิดตัวรายงานฉบับเต็มหลังการเลือกตั้งซึ่งอย่างที่ผมบอกไปแล้วเหตุผลก็คือเราไม่อยากจะให้เรื่องนี้กลายเป็นเหตุผลให้เกิดการยุบพรรคหรืออะไรของเราได้ในช่วงเลือกตั้งนะครับผมบอกไว้นิดนึงนะครับการศึกษานี้เป็นเพียงการศึกษาเบื้องต้นเพื่อเราเปิดในเดือนเมษายนนะครับเราเปิดให้ทุกท่านเอาไปศึกษาเอาไปอ้างอิงเอาไปทำซ้ำเอาไปดัดแปลงเอาไปวิพากษ์วิจารณ์ได้เต็มที่ก็ขอมอบผลการศึกษาเบื้องต้นตัวนี้ให้เป็นสมบัติของสาธารณะในวันที่ 1 เมษายนครับขอบคุณทุกท่านครับ